ขอบคุณและอนุโมทนากับท่านนักปฏิบัติทั้งหลายซึ่งเวลานี้กำลังหัวเลี้ยวหัวต่อที่โจรมารทั้งหลายกำลังจะเข้าเหยียบย่ำทำลายพุทธศาสนาของเรายิ่งลุกลามเข้ามาโดยลำดับเพราะงั้นขอให้ทุกท่านยึดหลักธรรมหลักวินัยไว้แล้วนำธรรมวินัยนี้ออกก้าวเดินด้วยกันคอยฟังหัวหน้าก็แล้วกันคอยฟังหัวหน้าก็แล้วกันขอให้มีความเข้มแข็งถ้าไม่เข้มแข็งศาสนาจะจมชาติไทยจะจมทั้งสองอย่างนี้ไปด้วยกันเลยมีเราเท่านั้นที่จะมีความเข้มแข็งต่อศาสนาและต่อชาติของเราจึงเพราะฉะนั้นจึงพากันเข้มแข็งทุกอย่างขอให้ฟังหัวหน้าก็แล้วกันอย่าสุ่มสี่สุ่มห้าอย่าแหวกแนวนะให้ฟังหัวหน้านี่เป็นของสำคัญดังยกตัวอย่างที่ว่านกกระจาบนกกระจาบ500ตัวเป็นบริวารของพระเทวทัต เวลาลงไปกินข้าวในนาเขาแล้วถูกเขาเอาตาข่ายครอบทีเดียวหัวหน้าสั่งอะไรไม่ฟังเสียงต่างตัวต่างดิ้นต่างตัวต่างดิ้นสุดท้ายนกกระจอกนกกระจาบ500ตัวตายหมดเลยนี่เพราะโทษแห่งไม่ฟังเสียงหัวหน้านี่เป็นประโยคหนึ่งไปอีกประโยคหนึ่งพระโพธิสัตว์เราก็เป็นหัวหน้านกกระจาบ500ตัวเหมือนกัน ทีนี้ก็ไปกินข้าวในนาเขาถูกเขาตาข่ายครอบเลยพอถูกเขาตาข่ายครอบแล้วรีบเตือนหัวลูกน้องทันทีเลยว่าให้ต่างตัวต่างตายคนละแบบละฉบับจะตายแบบไหนก็แล้วแต่บอกให้ตายในเวลาที่เขาเอาตาข่ายครอบไว้นี้นะแล้วก็ให้ตายทุกแบบจะตายแบบตายคว่ำตายหงายตายอะไรก็แล้วแต่ให้ฟังเสียงหัวหน้าถ้าได้โอกาสแล้วหัวหน้าจะให้สัญญาณแล้วก็ค่อยปฏิบัติพร้อมกันทีเดียวเลยมันนี่เวลานี้เจ้าของตาข่ายเขากำลังจะมาพอไปถูกตาข่ายเขาหมดแล้วทีนี้พอนายพรานเขามาเห็นนกทั้งหลายที่500ตัวต่างตัวต่างตอนตายคว่ำตายหงายตายไม่มีแบบไม่มีฉบับใครอยู่ท่าตัวไหนอยู่ท่าไหนตายแบบนั้นทีนี้นายพรานเขาก็งงงานอันตู่เหมือนกันเอ๊ะทำไมตาข่ายของเราก็ไม่เห็นรุนแรงอะไรพอที่จะทำสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ให้ตายแบบตายคว่ำตายหงายแต่ตายไม่มีแบบนี้มีฉบับอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ว่างั้นเขาก็เลยมาเปิดตาข่ายออกแล้วเพราะเห็นสัตว์ทั้งหลายมันตายแบบต่างๆกันนี่คือพระโพธิสัตว์สั่งนะนี่นะให้ปฏิบัติตามนี้ว่าให้ตายแบบต่างตัวต่างตายตายแบบไหนตายแบบนั้นแล้วค่อยฟังหัวหน้าพอนายพานเขามาเปิดตาข่ายออกมาเขาสงสัยเต็มที่แล้วก็เข้าใจว่านกเหล่านี้ตายหมดแล้วเขาก็เปิดตาข่ายออกมาพอเห็นว่าจะปลอดภัยหมดแล้วหัวหน้าพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นนายหน้านั้นก็ให้สัญญาณบอกไปได้แล้วเท่านั้นน่ะเพิบเดียวเลยที่ตายความตายหงายไปพร้อมกันหมดนี่ก็เรียกว่ารอดไปหมดทั้ง500ตัวไม่งั้นตายด้วยกันหมดเลยนะเพราะถูกตาข่ายเขาครอบไว้แล้วนี่เพราะความพร้อมเพียงสามัคคีฟังหัวหน้านี่แหละพระโพธิสัตว์เป็นหัวหน้านำลูกน้อง500ตัวพ้นภัยไปได้โดยสิ้นเชิงก้มกันข้ามกับบริษัทบริวารของท้าวเทวทัตไม่ฟังเสียงหัวหน้าต่างตัวต่างดีต่างดิ้นสุดท้ายตายหมดทั้ง500ตัวนี่เราทั้งหลายจำมาไว้นะความพร้อมเพียงสมาธิความฟังเสียงหัวหน้าเป็นของสำคัญให้จำมาไว้นะทุกสิ่งทุกอย่างให้มีความเข้มแข็งอย่าอ่อนแอนะพุทธศาสนาของเรานี่ให้ความร่มเย็นแก่โลกมานานแสนนานเรารักษาความร่มเย็นของพุทธศาสนานี้ไว้เพื่อให้โลกเลยมีความร่มเย็นเราจึงต้องรักษาอย่างเข้มงวดกวดขันถ้าอ่อนแอแล้วไม่ได้นะถ้าศาสนาจมชาตินี้จะจมไปด้วยกันลุกลามไปถึงกันได้โดยไม่ต้องสงสัย เพราะเรื่องศาสนาเป็นอำนาจใหญ่โตมากมากทีเดียวสำหรับชาวพุทธเราชาวพุทธเราถือพุทธศาสนาเป็นสำคัญในพวกเปรตพวกผีพวกโจรพวกมารพวกมหาภัยนี้จะมาเอาศาสนานี้เป็นเครื่องมือโดยสั่งแบบอำนาจป่าเถื่อนมาตั้งแต่หัวหน้าใหญ่ตั้งแต่ขั้นอะไรชั้นสมเด็จลงมาโดยลำดับให้สั่งการไปตามที่ต่างๆตาม
ความต้องการของอำนาจป่าเถื่อนเขานั่นแหละให้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วพวกนี้ก็ทำตามเขาตามเขาถูกอเบ็ดร้อยปากเกาะปากเกาะปากติดไปหมดแล้วก็สั่งการมาโดยลำดับตั้งแต่เจ้าคณะภาคเจ้าคณะนายลงมาถึงเจ้าคณะตำบลถึงชาวบ้านเราหมดเลยให้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นตามแผนการที่จะทำพุทธศาสนาให้พี่นาจิบหายโดยสิ้นเชิงนั่นแหละทีนี้เวลาหัวหน้าใหญ่ของมหาโจรมหาภัยสั่งอย่างนั้นพวกนี้ถูกเบียดกอบปากยอมเป็นเครื่องมือของเขาก็สั่งการออกมาในที่ต่างๆตั้งแต่เจ้าคณะภาคมหาเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลให้สั่งลูกน้องอย่างนั้นอย่างนั้นจากนั้นก็ให้ส่งไปหาประชาชนบอกเอาแผนของพระนี่แหละเอาพระนี่ไปสอนประหนึ่งว่าพวกข้านี้เป็นพระที่ทันสมัยออกมาสอนเวลานี้พระเก่าทั้งหลายพระแก่ทั้งหลายเช่นพระในป่าเป็นต้นเป็นพวกวิกลจริตพวกข้านี้เป็นผู้เฉียบแหลมเชี่ยวชาญทุกอย่างที่จะนำท่านทั้งหลายให้พาศาสนาได้เจริญนี่จะสอนแบบนี้แบบนี้ให้พระไปสอนประชาชนทีนี้ประชาชนเขาเป็นชาวพุทธถ้าจะขัดจะข้องจะตกจะเถียงอะไรก็กลัวบาปกลัวบาปนั่นแหละที่นี่มันกืนเอาตั้งแต่พระผู้ใหญ่ลงมาจนกระทั่งถึงชาวบ้านทั่วประเทศไทยเป็นเครื่องมือของมหาโจรมหาภัยมีทั้งหมดโดยอำนาจป่าเถื่อนดังที่สั่งมาที่ว่าเนี่ยสั่งไปถึงประชาชนในเวลามานี่เป็นรูปของพระนะแต่กิริยาที่แสดงออกเป็นรูปของมหาโจรมหาภัยต่อชาติต่อศาสนาโดยตรงนี่พวกนี้ก็ยอมรับเขาทีนี้เมื่อต่างคนต่างเป็นเครื่องมือของพวกนี้แล้วพวกอนิจจศาสนานี่เป็นมีกำลังมากยกทัพใส่ทีเดียวเลยเพราะเป็นเครื่องมือแล้วของเขาแล้วยกทัพไต่เข้าไปถึงชาติต่มไปได้เลยไม่ต้องสงสัยเพราะชาติก็เป็นชาติไทยชาติไทยถือพุทธเมื่อพุทธเห็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วรัฐบาลหรือชาติไทยเราก็อยู่ทนไม่ได้เพราะอำนาจของพุทธศาสนารุนแรงมากนะเพราะงั้นเรารักษานี้ให้ดีนี่อำนาจป่าเถื่อนกำลังจะลุกล้ำเข้ามาหาวงเฉพาะอย่างยิ่งวงกรรมฐานเรานี่แหละเป็นวงที่ต่อต้านอยู่เวลานี้นะนอกนั้นหมอบราบไปหมดเป็นเต่า อยู่ในกระดองอยู่ในกระดองเขาก็เหยียบกระดองไปหมดแล้วเวลานี้ยังเหลือแต่วงกรรมฐานของเราซึ่งทรงธรรมทรงวินัยปฏิบัติตนกราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยความดีความดีตลอดมานี่แหละที่จะนำศาสนาของเราให้แน่นหนาถาวรต่อไปได้นอกจากนี้มองไม่เห็นแล้วเวลานี้ไม่มีน้ำยาพระเรามีทั่วประเทศไทยเวลานี้มีห่วงตั้งแต่พระห่วงตั้งแต่ดินเหนียวติดหัวคือยศถาบรรดาศักดิ์น่ะดินเหนียวติดหัวเขาว่าอย่างไรก็ถ้าหากว่าจะคัดค้านเขาก็กลัวดินเหนียวหลุดหัวไปดินเหนียวติดหัวหลุดหัวไปก็ต้องหมอบตามเขาเพื่อดินเหนียวติดหัวอันดินเหนียวที่ติดหัวนั่นมันมีคุณค่าเท่าไหร่พี่นาจีแล้วชาติกับศาสนานั้นมีคุณค่าขนาดไหนเรามาเทียบกันดูสิมาศาสนานี่ปกครองโลกมานานแสนนานชาติไทยเราปกครองกันด้วยศาสนาก็มีความสงบร่มเย็นมานานแล้วทีนี้มหาภัยกำลังเข้าตีศาสนานี่ก่อนเพื่อจะเอาศาสนานี่เป็นเครื่องมือแล้วเข้าไปตีชาติให้แหลกเหลือไปหนดให้ท่านอะไรจำมาไว้ทุกคนนะอันนี้ละศาสนานี่คือธรรมวินัยที่เราปฏิบัติอยู่นี่เท่านั้นที่จะออกต้านทานกันได้นอกนั้นไม่มีอะไรมาก็มายกแมกมาก็ตามเถอะจะมาทำลายศาสนาหลักธรรมวินัยของผู้ปฏิบัติดีมีอยู่นำหลักธรรมหลักวินัยซึ่งเป็นของจริงนี้ออกหมัดเดียวอยู่หมัดเลยเดียวพูดกันจริงอย่างนี้แหละอย่างที่มันมาเหล่านี้มีแต่ปลอมๆเท่านั้นมันไม่มีของจริงอะไรเลยนะมีแต่ของปลอมที่เขามาโจมตีมาแบบไหนก็ฟังที่ตั้งแต่ตั้งมหาคณิตสมนี่สอนมาจะเป็นสมเด็จสังฆราชแทนสมเด็จสังฆราชเราเป็นของดีเมื่อไหร่มีแต่มหาภัยต่อศาสนาต่อชาติเท่านั้นแล้วก็เริ่มเข้ามานี่จะมาล้วงเอาศาสนาสมบัตินี้ออกไปถลุงทั่วโลกดินแดนไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์นี่ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นมหาภัยต่อชาติต่อศาสนาเราโดยถือศาสนาเป็นสำคัญเป็นสนามรบอันแรกก่อนเมื่อเขาชนะนี้แล้วเขาจะยกทัพนี่ตีชาติไม่มีความหมายอะไรเลยเพราะชาติไทยเราถือพุท
เมื่อถือพุทธเขาว่าไงก็หมอบตามเขานั่นแหละเมื่อหมอบตามเขาก็เป็นเครื่องมือของเขาเป็นเครื่องมือของเขาแล้วก็ตีชาติตัวเองให้แหลกเหลวไปหมดเรียกว่าเขาเอาเงินจ้างตัดคอตัวเองให้ขาดสะบั้นไปหมดทั้งชาติชาติไทยเราไม่มีคอได้เงินมาเพียง5บาทเท่านั้นมาจ้างตัดคอคนก็ได้อุบายวิธีการของเขาไม่มากนักนะที่เขามาสอนเนี่ยเท่ากับเงิน5บาท5บาทเราล่มจมไปจับกับอุบายของเขานี่แล้วก็มาทำลายชาติศาสนาตัวเองให้ยิบหายไปหมดให้ท่านหลายจำให้ดีนะอย่าหลงกลสอนประชาชนญาติโยมสอนตามอัตตามธรรมพวกนี้สอนแบบจอมปลอมสอนแบบอำนาจป่าเถื่อนที่จะทำลายทั้งศาสนาทั้งชาติโดยทางเดียวเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีเวลานี้ก็อยู่ในกลางศาสนาของเราตั้งสำนักงานพุทธศาสนาขึ้นมาก็คือตั้งฟืนตั้งไฟจะเผามาศาสนาตั้งแต่พวกสองกษัตริย์นี้เข้าไปอยู่ในสำนักงานพุทธศาสนาคือ อะไรวิษณุเครืองามหนึ่งอุดมนายอุดมนี่หนึ่งที่เข้าไปนั้นตั้งแต่ตั้งพวกนี้เข้ามาอยู่ในนี้หาความสงบไม่ได้เลยวงพุทธศาสนาของเราแต่สามสั้นเจนไปหมดเรื่องราวระงับกันลงได้เพราะกรรมฐานเราตั้งแต่มหาคณิสงฆ์ก็ที่สอนมาตั้งสมเด็จสังฆราชนี่เข้าอีกแล้วก็กำลังจะล้วงเอาสมบัติทั้งสาสาสาราสมบัติออกไปสลุงทั่วโลกดินแดนไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์นี้หนึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องใหญ่ๆก็กรรมฐานเหล่านี้ละออกสนามต้านทานรักษาสมบัตินี้ไว้เพราะพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาที่โลกชาวพุทธเราเทิดทูนสุดหัวใจแล้วเหล่านี้เป็นเรื่องจำความที่มาทำลายพุทธศาสนาของเราให้พากันจำให้ดีทุกองค์ทุกองค์นะให้มีความแน่นหนามั่นคงอย่าเอ็นเอียงอะไรง่ายมันจะมาแบบไหนก็มาเรามีหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องป้องกันตัวเราเท่ากับกำแพง7ชั้นหรือว่ามากกว่านั้นก็ได้หลักธรรมหลักวินัยนั่นแหละเป็นเครื่องยืนยันเอาหลักธรรมวินัยออกยันเลยเหมือนกับธนบัตรเป็นของจริงเพียง100บาทเท่านั้นธนบัตรเป็นของปลอมมันจะกองเป็นเท่าหูเขาไม่มีความหมายเลยอันนี้เป็นของปลอมทั้งนั้นที่เขาจะเข้ามาเหยียบย่ำทำลายศาสนาและชาติของเรานี่มีแต่ของปลอมทั้งนั้นเราเป็นของจริงคือธรรมีนายเป็นหลักพุทธของพุทธศาสนาเราปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนานี่เรียกว่าเรารักษาสมบัติของพุทธศาสนาไว้ได้ด้วยความเข้มแข็งของเราจะไม่ดีทุกองค์ทุกองค์นะอุบายวิธีการนี่ผมพูดเพียงย่อๆให้ไปแจงเองนะอย่างเขาจะไปสั่งสอนญาติโยมมันจะวางแผนมาเป็นพระผู้ดีผู้ดีพระทันสมัยมานะอย่างกิริยาของมันหรืออาการของมันเครื่องนุ่งห่มของมันจะทันสมัยทุกอย่างแต่คำพูดกิริยาของมันที่จะมาขู่มาเฉงพวกเราทั้งหลายนี่ถ้าอยู่ใต้เงื้อมือของมันมันแฝงมากับผ้าเหลืองให้จำมาดีนะอันนี้อย่าตื่นเต้นอย่าปฏิบัติตามไม่ใช่หลักธรรมหรือเป็นไรนี่คือธนบัตรปลอมธนบัตรปลอมมาเท่าไรปลอมทั้งนั้นสมันปัดออกให้หมดให้ทรงไว้ตั้งแต่ธนบัตรจริงคือหลักธรรมหลักวินัยหลักพุทธศาสนาเท่านั้นจึงขอให้ท่านหลายจำนี่ไว้ให้ดีนะเอาละเท่านี้ละแล้วผมก็ขออนุโมทนาสาธุการในการปฏิบัติของท่านทั้งหลายเวลานี้ศาสนาจะยงจะเวลานี้จะเป็นเกาะเดียวคือศาสนาในแต่กรรมฐานเท่านั้นที่จะออกสนามเวลานี้เราเห็นไหมทั่วประเทศไทยมีองค์ใดมาการข้ามการทานสิ่งจอมปลอมทั้งหลายและเป็นมหาภัยอย่างร้ายแรงด้วยนี่มีองค์ไหนบ้างในประเทศไทยนอกจากวงกรรมฐานไปฟาดตั้งแต่สมเด็จลงมามีองค์ใดมาการข้ามการทานมหาภัยเหล่านี้บ้างไม่มีมีแต่กรรมฐานเราเท่านั้นออกมาประชุมไม่รู้กี่ครั้งเพื่อชำระความจกปกหรือมหาภัยเหล่านี้ลงไปโดยลำดับลำดับตั้งแต่มหาคณิสอนลงมามหาถึงตั้งสมเด็จสังฆราชแทนจนเป็นสมเด็จสังฆราชปลอมเนื่องจากนั้นก็มาอีกนี่ผมพูดย่อๆนะแล้วตีกราสมเด็จสังฆราชปลอมอีกนี่เหล่านี้กำลังคัดค้านต้านทานกันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ถูกนี่พระสงฆ์ทั้งหลายเรากำลังจะเสนอกันเรื่องเหล่านี้นะแล้วก็ศาสนาสมบัตินี่เป็นของไม่ควรพุทธศาสนาพระสงฆ์เท่านั้นเป็นใหญ่ในศาสนาสมบัติของตนฆราวาสญาติโยมเอาอำนาจป่าเถื่อนมาจากไหนจะมากุมอำนาจอย่างนี้ไม่ได้ตั้งขึ้นเป็นรัฐมนตรีเราสมที่เอาเทวดามาตั้งเป็นรัฐมนตรีมันก็เทวดาปลอมรัฐมนตรีปลอมทั้งนั้นแหละไม่ได้เป็นของจริงของจริงคือศาสนาสมบัติเป็นของพระสงฆ์ในวัดนั้นๆเท่านั้นเองให้ภาคกันจำเอานะเอาละพอตอนนี้ละ
ก็มีเท่านั้นละพูดอะไรก็พูดไปหมดแล้วนะ พากันตั้งหัวตั้งใจปฏิบัติฟังเสียงว่าหน้าแล้วนะ ยาท่านบอกกับท่านท่านรบกันนะยาที่เอามาเมื่อวานดูว่ารู้สึกว่าแปลกๆอยู่ไปทางถูกนะวันนี้ผมมันยังฉันอยู่ในสถิตเลยแล้วจะให้ทางนี้หาเองต้องเองนั่นแหละไปบอกด้วยละต้มจะรวยสองสามแก้วก็พอละมีก็นั่นละทีนี้เรื่องเอาพักกันกราบพร้อมกันสั่งนะมันมีแต่วงกรรมฐานนะจะรักษาศาสนาไว้นะออกสนามมีแต่กรรมฐานเท่านั้นนะนอกนั้นหดอยู่ในกระดองหมดเลยให้เขาตีกระดองเป้งปังเป้งปังไปหมดเอาละไปของนั่นเฮ้ยของเราได้สั่งผ้าแล้วผ้าจะดูแลทั่วถึงเปล่าของที่ทายาทอะไรให้แจกแยกไปตามวัดต่างๆทั้งหมดเอาไปเลยบอกผมสั่งแล้วนะไอ้ผ้าปฏิบัติตามนี้นะผ้าวัดเราได้ยินหรือเปล่าเนี่ยสั่งเรียบร้อยครับเออไปจัดแจกไปให้ทั่วถึงกันไปหมดสิของทายาทเอามาเพื่อเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมใครอยู่ที่ไหนได้รับประโยชน์สิมาหวงไว้หน่อยวันนี้ไม่เคยมีหวงวันนี้ไม่มีไม่เคยมีเราเดินมาไปแต่พระอังสาล่อนจ้อนมาก็เลยมาขึ้นเวทีนี่ต้องแต่งตัวเต็มยศว่ะว่าไงเท่านั้นแหละยุ่งมากเลยนั่งที่เราเห็นนั่งเลยไม่หยุดไม่สอยพวกยืนเดี๋ยวจะดุมก็มานั่นแหละพอท่านนี้จังๆหน่อยท่านนั่งดุมก็อย่างนั้นอ้าวจะลุงก็มากระลุงก็มาอย่าชนต้นเสานะอย่าชนต้นเสานั่นต้นเสาจะไปกุฏิจะไปพักนะลุงไปด้วยเรื่องเล่าเต็มไปด้วยมันก็ดีออกงานจะไปลากเราลงมาอีกนี่เห็นไหมล่ะมาตั้งแต่ตัวร่อนจ้อนฟางสะมันต้องไปคว้าเอาจีวรมาใหม่ก็อย่างนั้นนะมันอะไรแค่ตะกี้นี่ออกแค่กระจายพระได้ยินทั่วถึงกันหมดทุกอย่างเลยนะวันนี้เทพสอนพระได้ยินทั่วถึงกันหมดไหมได้ยินไหมตะกี้นี่ที่เทพสอนพระตะกี้นี่ได้ยินทั่วถึงกันหมดไหมนะเพราะมันออกมันก็ออกทางไม้นี่เทพสอนพระตะกี้นี่นะและก็มันก็เข้านี้ด้วยหรือเปล่าไอ้มาเนี่ยมันได้3เดือนครึ่งมั้งเนี่ยเตรียมหมามาให้เราฉันนี่3เดือนครึ่งเนี่ยกำลังจะถึง4เดือนหรือ4ปีก็ไม่รู้นั่นตาลายเราดูตาลายไม่เอาโอ้ยังไม่กลับเลยยังมาด่าฝนตกหยุดพอดีนะพองานเริ่มเสร็จตอนนั้นฝนก็กระหน่ำมาเลยพอดีมันกั้นอยู่ได้2วันแล้วแหละพองานเสร็จปุ๊บทันทีเลยฝนตกหนักมากตอนนี้
รืออะไรอ่ะเราออกตรงนี้เราก็จะไปบุกิจยังไงครับนี่ถึง5โมงแล้วเห็นไหมอ่ะตั้ง5โมงเช้าแล้วเป็นไงแค่สามพันจริงเข้มข้นดีไหมนะผมต้องอย่างนั้นเลยมีเชื่อสามพันเสร็จแล้วก็มึงจะไปแล้วนะมึงทำงานไหนอ่ะไม่มีธุระอะไรเลยเขาพูดอยู่นั่นก็พอแล้วมานี่นี่ว่าแล้วถ้าเขาไปเกี่ยวข้องก็ต้องลงมาเราจะมาพูดกับพระโดยเฉพาะแต่งตัวเต็มยศมาตั้งกั้นมาเมื่อวันนี้ยุ่งยุ่งแล้วถูกฆ่าก็เลยเสี่ยงช่วยแบบนี้ผมกลับก็เหนื่อยนะว่าอาจารย์มึงกลับไปอาจารย์มึงกลับไปเหรมีออกสองชั่วโมงเจ้าค่ะช่วงนี้ขอจองที่จองแล้วขอจองแล้วตอนนี้ทำไปจองแล้วจะต้นยาวเดี๋ยวจนคนต้นเสานะรู้ว่าบอกทุกวันต้องมีต้องจองต้องจองไม่นั่งไม่ได้แต่มีเท่านั้นอ่ะลูกจะรู้หามาช่วยกันเต็มกำลังกองสามารถวัดเราวัดกว้างแสนกว้างเต็มไปหมดเลยไหมอ่ะอย่างนั้นงานครั้งไหนก็เหมือนกันเหมือนกันต้องการขอขอบคุณญาติโยมสง่ากับปัญญาสุน้องลูกหลานทั้งหลายโดยทั่วกันนะงานนี้เป็นงานใหญ่โตสำหรับโลกได้รับความสุขความเจริญจากกองบุญกองยาแต่มีกำลังไหนนะขึ้นกระลาล่ะขึ้นไปก็ขี่ไปแล้วถูกลากลงมาอีกเป็นก้าวนะไม่ได้ว่างต้องการเนี่ยต้องขึ้นไปแล้วก็ถูกลากลงมาสองภาพสามภาพไม่มีอะไรว่างตั้งแต่เช้ามาตอนดึกก็ไปเดินกรมในป่าพอสว่างก็ขึ้นมาก็ถึงแล้วเดี๋ยวก็เอาครั้งนี้ชายต่ำก็ขึ้นมาหาอยู่แล้วเนี่ยก็คุยกับนี่กูบอกกับเขาเสร็จแล้วนี่ว่าลงไปกระลาต้องทำแบบนี้ไม่มีอะไรว่างเพราะนั่นแหละนะไปแล้วนะไปแล้วถึงไปแล้วลงตายแล้วไปยาบางยังทำเอาไว้ครับขึ้นแล้วครับอาจารย์ก็รับแล้วอาจารย์ก็รับแล้วไปแล้วขึ้นออกข้างนี้เลยก็ออกข้างนี้ไปแล้วนะไปบอกขึ้นแล้วไปแล้วโอ้ยเหนื่อยมากนะเหนื่อยมากก็ไม่พักตั้งแต่เช้ามาตั้งแต่ที่สามมาลงกลางตรงนี้คือแล้วที่สามก็ลงไปเดินตรงมือตามก็สว่างก็ขับมาอย่างนั้นก็ลงตรงนี้ต่อมานี่ก็จะเข้าไปพักภาพลากมาอีกแล้วเนี่ยอย่างนั้นไปละไปละโอ้มันเขาอ่อนมันก้าวขาไม่เขาอ่อนหมดเลยตัวเขาแล้วนี่เขาอ่อนสำคัญมากก้าวขาไม่ได้